สวัสดีครับผมบัณฑิตอึ้งรังสีวันนี้อยากจะมาให้ทิปของความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือการหาเป้าหมายหลักที่แน่นอนในชีวิตนั่นก็คือ definite chief aim ก็คือเป้าหมายหลักที่แน่นอนในชีวิตเพราะเมื่อคุณหาเป้าหมายหลักแบบนี้เจอนะครับชีวิตนี้เนี่ยคุณจะมีแต่พลังคุณจะไม่มีทางอยากที่จะเกษียณคุณอยากจะอยู่ทุกวันด้วยพลังเพราะคุณรู้ว่าตื่นขึ้นมาทุกวันเนี่ยคุณตื่นขึ้นเพื่อที่จะปั้นความฝันของคุณให้เป็นความจริงและปั้นแบบประเภทที่ไหนไม่ได้ปั้นแบบที่ว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะถึงนะเฮ้ยไม่ใช่อารมณ์แบบประเภทที่ว่าแหมจะถึงหรือเปล่าเนี่ยฉันกลัวว่าจะไม่ถึงไม่ใช่อารมณ์แบบนั้นเลยนะครับอารมณ์มันประมาณว่าฉันมาได้รับมันเรียบร้อยแล้วในหัวฉันมาแค่ทำให้มันเกิดมาเป็นจริงฉันแค่ลงมือทำเพื่อให้มันเป็นจริงแล้วชีวิตเนี่ยเหมือนแอดเวนเจอร์เป็นการผจญภัยผจญไม่ใช่มีคำว่าภัยนะครับแต่ว่าเป็นความแบบน่าตื่นเต้นตลอดเวลามีอะไรสนุกสนานตลอดเวลานะครับแล้วคุณมั่นใจเลยว่าคุณประสบความสำเร็จ definite chief aim หรือเป้าหมายหลักแห่งชีวิตที่แน่นอนเนี่ยเราหากันได้ยังไงหากันได้ด้วยการค้นหาตัวเองการถามใจตัวเองว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรแต่สำคัญที่สุดนะครับคือคุณต้องหาให้เจอด้วยว่าคุณจะมีประโยชน์ต่อโลกนี้อย่างไรไม่ใช่ว่าเป้าหมายฉันคือทำเงินให้ได้100 ล้านทำเงินให้ได้1,000 ล้านแค่นั้นไม่พอนะครับแค่นั้นไม่พอคุณต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าฉันเกิดมามีประโยชน์ต่อโลกนี้อย่างไรไอ้100 ล้าน1,000 ล้านนั่นเป็นแค่ตัวเลขใครๆก็ทำได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องยากขนาดนั้นที่จะทำเงิน100 ล้าน 1,000 ล้านแต่คุณแบบจริงๆแล้วเนี่ยขายน้ำหวานก็ทำได้ขายโค้กขายน้ำหวานน้ำอัดลมอะไรก็ทำได้ขายขนมกรอบแกบก็ทำได้เป็น100 ล้าน 1,000 ล้านขายเหล้าก็เป็นได้เป็น100 ล้าน 1,000 ล้านแต่คุณอยากจะสร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคุณอยากจะเปลี่ยนโลกอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆเป้าหมายอย่างยกตัวอย่างเช่น definite chief aim ของผมนะครับไม่ใช่การเป็นคอนดักเตอร์ไม่ใช่การคอนดักเตอร์แค่เป็นหนึ่งในเครื่องมือเข้าใจคำนี้ไหมครับนั่นแปลว่าถ้าผมสามารถมีเครื่องมือหลายอย่างได้ถ้าอาชีพคอนดักเตอร์สมมุติว่ากระแสของดนตรีอุตสาหกรรมดนตรีในโลกมันเริ่มจะเจ๊งไปแล้วอุตสาหกรรมดนตรีในโลกนี่ผมบอกตรงแทบจะไม่มีคนรู้นะมันเกือบจะหายไปแล้วเพราะว่าคนดาวน์โหลดฟรี คนดาวน์โหลดฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อหนึ่งในเครื่องมือนี้ใช้ไม่ได้ละมันล้าสมัยไปแล้วเราต้องใช้เครื่องมือใหม่ตอนนี้คืออะไรตอนนี้เนื่องในโลกนี้มันเป็นยุคแห่งความรู้ยุคแห่งข้อมูลไม่ใช่ยุคอุตสาหกรรมยุคอุตสาหกรรมนั้นจบไปละผมถึงได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการที่จะเปลี่ยนโลกเป้าหมาย definite chief aim ของผมคือการให้ความรู้คนไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในชีวิตนี้การสอนคนไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในชีวิตนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะก่อนผมตายผมต้องการให้ประเทศนี้เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจนะครับผมมั่นใจว่าเป็นไปได้ผมรู้ว่าเป็นไปได้ไม่ใช่มั่นใจผมรู้ว่าเป็นไปได้2035นะครับประเทศนี้เป็นมหาอำนาจแน่นอนเพราะฉะนั้นทำไงที่จะเปลี่ยนคนก็ต้องให้ความรู้เขาความรู้ประเภทไหนความรู้ที่เปลี่ยนเขาได้จริงๆไม่ใช่ความรู้ประเภทที่เรียนกันในโรงเรียนแล้วใช้ไม่ได้สักอย่างนะครับหรือใช้ได้นิดเดียวนะครับเราต้องให้ความรู้ที่เขาเปลี่ยนเขาได้จริงๆผมมีวันนี้เนี่ยผมมีบ็อกเซตที่จะมาเปลี่ยนความรู้เปลี่ยนชีวิตคุณได้ผมเวลาสื่อสารเนี่ยผมชอบสื่อสารอะไรตรงๆสื่อสารอะไรที่ไม่อ้อมค้อมนะครับแล้วในนี้เนี่ยมี10 ซีดีที่ผมพูดแบบตรงไปตรงมาในเรื่องของ17ข้อแห่งความสำเร็จ17สัจธรรมแห่งความสำเร็จนะครับมาจากปรัชญาของนโปเลียนฮิลซึ่งเขียนมาเป็นรวมล้อม success หรือกฎแห่งความสำเร็จในโลกนี้เนี่ยมา17ข้อนะครับเป็นข้อมูลที่มันเจ๋งสุดๆเป็นอมตะไม่เปลี่ยนเลยแล้วผมเอามารวบรวมไว้ในที่เดียวกันแล้วถ่ายทอดแบบคนไทยถ่ายทอดให้เข้าใจกันตัวอย่างแบบที่คนไทยเข้าใจไม่ใช่ตัวอย่างแบบ100 ปีที่แล้วในประเทศอเมริกานะครับชุดนี้ขายดีมากชุดนี้เป็น masterpiece เลยนะครับเป็นเรียกว่าเป็นระดับชิ้นโบแดงเลยผมแนะนำเลยนะครับหนังสือเสียงเป็นอะไรที่เสพได้ง่ายคุณฟังในรถได้ง่ายนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรทุกคนนะครับในนี้อาจจะถ้าอยากจะเห็นลืมไปเปิดให้ดูเป็น10แผ่นนะครับแห่งสิ่งอันนี้คุณเก็บไม่ได้ทั่วชีวิตทั้งชีวิตแล้วก็ ถ่ายทอดให้ลูกหลานได้ไม่มีจบนะครับแล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณราคาแค่ 3,900 ลด 10% ช่วงเดือนธันวาคมนี้ลด 15% นะครับแล้วก็ถ้าใครสามารถถ้าเกิดใครต้องการใบกำกับภาษีก็สามารถได้ด้วยทำได้ด้วยนะครับพ่นหนังสือเสียงซึ่งต่างจากหนังสือเล่มคือสามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับในช่วงที่รัฐบาลอนุญาตนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรทุกคนนะครับให้ประสบความสำเร็จกันเยอะๆแล้วก็เปลี่ยนชีวิตของคุณกันในตั้งแต่ช่วงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ